ที่นครสวรรค์นายอรรถพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสครั้งที่2ประจำปี2562เขตตรวจราชการที่17กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1และเขตตรวจราชการที่18กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสเพื่อติดตามตรวจสอบกำกับดูแลการขับเคลื่อนการทำงานตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ